ยากลำบากมาพอสมควรแล้วมาที่ EP 1นะครับค่ะก็1 ปีโดยประมาณนะคะที่เราได้ทำงานนี้กันมาวันนี้ก็เป็นวันรอบพรีเมียร์ได้ดู EP แรกกันแล้วค่ะก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเหมือนไม่เคยทำงานทำงานมาตั้งเยอะทำไมวันนี้รู้สึกเหมือนแบบเพิ่งทำงานครั้งแรกไงก็ไม่รู้ก็เป็นพี่เล็บ The Series นะคะก็เป็นเรียกว่าเป็น Boy Love Series เรื่องแรกของ Chain 2561อยู่ในโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Chain Original นะคะเราก็ได้ทำการคัดเลือกนักแสดงทั้ง12คนมาเป็นนักแสดงนำของเรื่องนี้แล้วก็ใช้เวลาในการทำงานกันมาประมาณปีนึงค่ะวันนี้ก็ได้เห็นงานกันแล้วพี่เอ๋ครับพี่มากเหนื่อยขนาดไหนครับกว่าจะออกงานที่งานชิ้นนี้มาได้เหนื่อยมากครับตรงๆเหนื่อยมากครับเราควรจะแอปบ้างนิดหน่อยไหมไม่ครับเราเหนื่อยเราก็บอกเหนื่อยครับก็มีความยากง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆความยากมันคงเริ่มต้นจากความคาดหวังนะครับจากนิยายออนไลน์ที่มีวันที่เราหยิบเรื่องนี้มาทำพิมพ์เว็บตอนนั้นประมาณ600 ล้านครั้งนะครับปัจจุบันตอนนี้ล่าสุดที่เมื่อวันก่อนก็เซเลเบตกันไป 1,000 ล้านครั้งแล้วนะครับก็มันเหนื่อยตรงที่ว่าเราเริ่มต้นทุกอย่างใหม่หมดครับในมุมของเชส2561ก็ไม่เคยทำบอยเลิฟซีรีส์นะครับแล้วก็น้องๆทั้ง12คนก็จะเป็นนักแสดงหน้าใหม่ถือว่าบางคนมีประสบการณ์แต่ก็ถือว่าน้อยมากเหมือนกับมาสตาร์ทกันใหม่เราทำทุกอย่างเรียน acting เรียนร้องเพลงเรียนทุกอย่างในโลกนี้ทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อให้น้องๆมีความพร้อมในการทำงานตอนที่ถ่ายทำแล้วก็เพิ่งถ่ายทำปิดกล้องกันไปเมื่อเร็วๆนี้ที่แล้วเองหรือแม้แต่ผู้กำกับของเราก็แบบใหม่แกะกล่องเหมือนกันก็ปีเตอร์นพชัยน่าจะอยู่แถวๆนี้นะคะสำหรับการทำบอยเลิฟก็เป็นการทำบอยเลิฟครั้งแรกของพี่ปีเตอร์เหมือนกันคืออะไรๆมันเป็นครั้งแรกอะไรๆเหมือนกันเริ่มต้นใหม่หมดเลยค่ะมันก็เลยตื่นเต้นคนได้มาสวมมาละครคนนั้นที่เราคาดการณ์กันมันมีความสมดุลใหญ่มากน้อยขนาดจริงต้องบอกว่าตอนที่ในโปรเจกต์นี้ครับมันมีการออดิชั่นไปนะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้หรอกครับว่าใครจะรับบทเป็นตัวละครตัวไหนแต่หลังจากที่เรารู้จักกันมากขึ้นคาแรคเตอร์ของตัวละครกับตัวตนของน้องๆแต่ละคนเนี่ยต้องบอกมันก็สำหรับคนทำมันก็เป็นมิราเคิลเหมือนกันว่ามันแมทช์กันแล้วค่อนข้างลงตัวซึ่งมันก็เป็นข้อดีกับการทำงานของน้องๆด้วยที่คาแรคเตอร์ของตัวละครมันรีเลทกับตัวตนของเขามันไม่มีใครแทนใครกันได้เลยปกติเวลาทำงานไม่ค่อยได้อะไรอย่างนั้นนะครับคือสำหรับพี่นะพี่มองว่ามันไม่ได้ต่างอะไรกันกับละครปกติไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเพราะว่าโดยพื้นฐานของการทำงานนะครับจริงๆแล้วละครของบ้านเชนก็คือมันเริ่มต้นจากเลิฟมากกว่าที่ว่าความรักมันเป็นเซ็นเตอร์ของทุกอย่างไม่ว่าจะเพศไหนหรือกับใครเพราะฉะนั้นเพียงแค่ว่าเขาอยู่ในเพศสภาพที่เป็นผู้ชายกับผู้ชายแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือความโรแมนติกของตัวละครแล้วมันคือความรักแต่สิ่งหนึ่งที่พี่เรียนรู้จากน้องๆที่เป็นสายวายกันก็คือแค่ว่าเขาก็แค่รู้สึกว่าฉันแค่ชอบคนคนนี้มันไม่ได้ชอบเขาไม่ได้ชอบแล้วก็ถ้าพูดถึงในบรรดาซีรีส์วายทั้งหมดนะคะเราก็น่าจะค่อนข้างแปลกใหม่เนาะก็อาจจะยากเหมือนกันในการที่เราจะต้องไปศึกษาอะไรเพราะว่าซีรีส์วายที่เป็นซีรีส์แข่งรถอะไรแบบนี้ก็ยังไม่เคยมีก็เราก็เลยต้องศึกษาหลายอย่างมากซีรีส์วายของเชนในวันนี้ที่เดี๋ยวทุกคนกำลังจะได้ชมกันก็อาจจะดูดุดันขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าในเชิงโปรดักชันเนี่ยก็ถือว่าเต็มที่จริงๆไม่เคยทำอะไรที่ใหญ่โตหรือลงทุนขนาดนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของสิ่งที่ทุกคนคาดหวังพี่ว่าพี่ปีเตอร์นพชัยก็มาจากสายแอคชั่นที่เคยพูดไปแล้วครับเลิฟซีนก็เป็นแนวแอคชั่นเหมือนกันครับ ดูเดือดละครของเชนทุกเรื่องเดี๋ยวมาที่ชื่อเรื่องบทของละครบทในเรื่องนี้เข้มข้นขนาดไหนต้องบอกว่าเพราะว่าเรื่องเดิมสนุกอยู่แล้วด้วยนะคะคือพี่เบ๊ะเป็นถ้าไม่สนุกจริงคงไม่มีคนอ่านทั้งเป็นแบบพันล้านวิวเนาะเพราะว่าเรื่องสนุกมากโครงสร้างของเรื่องสนุกมากเพราะฉะนั้นการที่จะพัฒนาออกมาเป็นบทซีรีส์อะค่ะแน่นอนแหละมันก็มีความยากเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าด้วยความที่โครงสร้างเขาสนุกอยู่แล้วเราก็แค่พัฒนาไปให้มันกลายเป็นบทซีรีส์ที่มันสนุกในมุมของความเป็นซีรีส์เท่านั้นเองค่ะก็
ยังคงเข้มข้นแล้วก็ดุเดือดตามสไตล์ของเชน2561ค่ะภาพเป็นเชนก็ไปด้วยก็มีความเป็นเชนด้วยเนาะค่ะมาน้องๆบ้างคุยกับเด็กๆบ้างไหมคะเราจะเริ่มตรงไหนกันดีคะเป๊ปค่ะเป๊ปค่ะครับสวัสดีครับถ้าไม่มาพูดก่อนเลยครับจะให้ความรู้สึกเราเราเด็กๆกันมาถึงวันแล้ววันนี้ก็ได้เห็นผลงานทะลุไปได้ชัดเจนละความรู้สึกเราเป็นยังไงก็เหมือนที่พี่สอนทั่วไปมัน1ปีแล้วเนาะก็มันรู้สึกว่ามันเหมือนจะนานแต่มันเร็วมากนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเราตั้งแต่แคสมาตั้งแต่เวิร์คช็อปตั้งแต่เรียนเวิร์คช็อปประมาณ14รอบแล้วรอบละ4ชั่วโมงเนี่ยมันก็เยอะมากแล้วก็ไปถ่ายทำกันประมาณ 2-3 เดือนก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันรวดรัดที่จะแบบให้ออนวันนี้ได้นะครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่ผลงานเราที่เราเล่นออกไปเนี่ยมันจะได้คนจะได้ดูละแล้วก็แบบรู้สึกดีใจมากครับที่มาถึงวันนี้แล้วครับดูแลก็รู้สึกใจหายครับใจหายใจหายเลยเหรอใจหายใจหายตั้งแต่วันปิดกล้องนะครับรู้สึกว่ามันเป็นการแบบถ่ายทำเรียกแบบ 2-3 เดือนใช่ไหมครับแต่แบบพอมันมาถึงวันสุดท้ายอ่ะมันก็เลยแบบรู้สึกว่ายังไม่อยากจากกันยังอยากอยู่ด้วยกันต่อแล้วพอมันถึงวันนี้ก็ใจหายกว่าเดิมเปลี่ยนเป็นความตื่นเต้นแล้วตอนนี้เพราะมันจะไอที่เราทำมาทั้ง3เดือนเนี่ยสุดท้ายมันจะออกสู่สายตาของทุกคนก็รอรับชมได้ครับดีแน่นอนครับรับประกันด้วยอะไรนะครับยังเลยเพราะว่าคุณแม่บอกว่าให้ดูพร้อมกันยังชั้นสดยังไม่ได้ดูเลยค่ะได้ดูพร้อมกันกับทุกคนมีจิ้มนั่นเองแม้แบบว่าพอในทั้งเราดูสิครับเวลาอย่างผมเนี่ยเห็นคู่นี้เขาเป็นร้องนู่นนี่นั่นการเต้นรำก็แจ๊กก็น่ารักอยู่นะน่ารักอยู่นะเวลาเขาอยู่หมวกกันได้อากาศและกับคนยังไงครับอ้อมว่าจริงแล้วคู่เขาก็ดูเดือดไม่แพ้กันใช่ไหมก็ดูบางทีเราก็อยากเปลี่ยนมูดนะอยากเปลี่ยนมูดก็จะดูเดือดแค่ไหนเราจะดูเดือดแค่ไหนเราจะเหนื่อยรู้เขาไม่ไหวแล้วทางของเขาปล่อยเขาไปจริงๆได้ดูความสนุกการเล่นของนักแสดงเอาตรงๆนะผมพูดกล้าพูดเลยว่าตั้งแต่วันแรกที่ผมได้รับบทผมรู้สึกว่ามันสนุกมากแล้วเรารู้สึกอยากเล่นอยากแบบลงไปถ่ายทำแล้วเพราะอ่านไปมันมีอะไรแบบพลิกมาเรื่อยๆมีเรื่องราวมีตัวละครมากขึ้นเข้ามาสมทบแบบเรื่องสตอรี่อันเนี้ยมันก็รู้สึกว่าเออมันถ้าเราเองเราก็อยากดูถ้าเราเป็นคนดูนะเราก็อยากดูผมว่าทุกคนน่าจะชอบน่าชอบกล้าการันตีเหมือนน้องนะกับเรื่องเส้นเรื่องเป็นยังไงคะเส้นเรื่องเหรอเส้นเรื่องเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับนักแข่งคนหนึ่งก็เบฟนี่แหละแล้วก็จะมีลูกหมาชาลีที่เข้ามาขอรถอยากได้รถเราก็แบบก็ให้เขาด้วยการแลกเปลี่ยนเป็นเซ็กชวลพาร์ทเนอร์ของผมอะไรอย่างนี้แต่ว่าการที่เขาเข้ามาเนี่ยมันก็จะมันมีเรื่องราวแอบแฝงอยู่ก็คือเขาไม่ใช่คนดีอย่างที่คิดหรอกไม่ได้สปอยล์ไหมเขาเป็นคนเด็ดเด็ดรักพูดอยู่นะคะให้โอกาสนะให้โอกาสนี่คู่นี้ยังไงเป็นพี่เป็นคุณโดนอะไรจากผมไปคือต้องบอกว่าเซ็นมาให้พี่เป็นเส้นเรื่องความรักของเวนี่ก็คือจะแบบสลับล็อกหลายเส้นมากก็คือเหมือนว่าเราเป็นเพื่อนสนิทเขาใช่ไหมครับแล้วก็แอบมีความบอกว่าเป็นห่วงเป็นใยอะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาก็มีเด็กของเขาไงแต่พอเราเริ่มจะแบบเฮ้ยเราจะต้องอยู่คนเดียวจริงๆหรออย่างเงี้ยเราก็มีคนของเราเข้ามาด้วยแต่ยังไม่รู้ไงว่าสุดท้ายแล้วแบบจะได้ลงเอยหรือเปล่าหรือว่าลงเอยกับทรายอะไรอย่างเงี้ยครับก็สำหรับคุณพีทนะครับในเรื่องก็เป็นคนโสดอยู่ใช่โอ้โหเย้พีทหรือใครพีทหรือใครแล้วก็เป็นคนโสดที่แบบมาตรฐานสูงด้วยครับโอ้โหก็คือถ้าแบบว่าโสดเวก็โสดคือถ้าแบบไม่เจอคนที่เหมาะสมไม่เจอคนที่คู่ควรคุณพีทก็ยังรอได้เพราะว่าในเรื่องเองคุณพีทก็มีต้องเรียกว่ามีแบบเป้าหมายที่ชัดเจนแน่วแน่มากๆนะฮะก็สำหรับเรื่องความรักก็อยากให้ทุกคนติดตามครับว่าความรักของคุณพีชจะเป็นยังไงแต่ว่ารับรองเหมือนกันว่าทุกคนจะต้องจดจำไปอีกนะ
น้าสนิทสิค่ะรอบแรกญาติเลยครับญาติยังไงครับยังไงครับแล้วสรุปคู่เราเนี่ยเป็นคู่ไหมฮะแล้วจะมันคือใช้คำว่านิยามว่าเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนรู้จักไหมฮะยังไงคู่นี้เป็นยังไงก็เป็นเพื่อนรักกันเพื่อนรักครับแต่ว่าอย่ารักเพื่อนนะเฮ้ยอะไรกันครับเป็นเพื่อนรักกันอยู่ในทีมของลุงรันนะครับผมก็เป็นพวกเราเป็นนักซิ่งนะจริงๆแล้วแต่เราได้เราขับรถหรือเปล่าไม่มีซักซีนครับก็ถือว่าเรามาอาชีพของเราจริงๆแล้วเป็นผมเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์นะฮะก็อันนี้สนิทก็เป็นพาร์ทเนอร์คอยข่าวสารของ Excenter ครับใช่ครับผมแล้วก็ในเรื่องก็ค่อนข้างสนุกครับผม2คนนี้ก็เน้นสีสันของทีมครับครับผมเป็นสีสันซะส่วนใหญ่ครับสี่คนเราต้องสี่คนอยู่แล้วข้างหลังต้องเร่งเร่งแล้วเร่งอ่ะมาจากลีก่อนดีก็ตัวดีเนี่ยก็เป็นผู้ชมคนนี้ที่อยู่ในทีมเพสเซนเตอร์เนาะก็ไม่ค่อยถูกกับพวกเรเลซิ่งเท่าไหร่เราก็แบบเฮ้ยลงเวลาเจอเรเลซิ่งรู้สึกว่าทำไมต้องมาขิงอะไรกันเพื่อชอบแบบเออสุดท้ายก็แบบเราแบบรู้สึกงั้นยืนออกไปเลยจะไม่รู้นะว่าจะร้ายหรือไม่ร้ายต้องรอติดตามชมนะครับครับผมวินเนอร์ครับก็เป็นเรียกว่าเป็นนักแข่งอยู่ทีมฝั่งตรงข้ามของแข่งเลยแล้วก็ส่วนใหญ่จะกัดกับกัดกับเจ้าเบฟแล้วก็กัดเจ้าพิมก็เป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็ตีดีกันไปมาก็เรียกว่าเป็นตัวป่วนของในสนามอย่างที่วินเนอร์บอกแหละก็คือทีมเรซซิ่งก็จะเป็นทีมที่มีกัน2คนนะครับตั้งแต่แรกก็รู้สึกว่าคิมเนี่ยก็จะแบบกัดกับวินเนอร์บ้างกัดกับเบฟบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามจริงเพราะว่าทุกๆ EP เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตลอดมันมีมูดที่มันเปลี่ยนไปนะครับรอติดตามดูว่าจะเป็นยังไงคุณเลขาบ้างกับอยู่ครับคุณเลขาครับก็เป็นเลขาตลอดไปครับก็คือหมายถึงของโทนี่ก็ในเรื่องก็ตอนแรกก็จะไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่แต่หลังๆเนี่ยจะเริ่มมีบทบาทแล้วเริ่มได้พูดบ้างเริ่มได้อธิบายบ้างก็เป็นตัวของเคนตะนะครับก็คือเป็นคนที่แบบเก็บกดไม่ค่อยพูดอยู่แล้วแต่ในเรื่องเนี่ยก็จะมีการแบบอย่างที่เบนบอกก็คือการพัฒนาของตัวละครที่มันแบบว่าเฮ้ยจากตอนแรกที่เป็นอย่างนี้จากกลับกลายเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องไปติดตามในซีรีส์ครับพี่ชอตเองเข้ามาอีกครับฝากทำงานที่นี่ไม่จริงไม่สัมภาษณ์คุณโทนี่แหละค่ะคุณโทนี่ฝากคุณโทนี่ด้วยใช่ไหมเนี่ยชายใหญ่ของเรื่องไม่ต้องรักป่ารักลูกป่าก็พอก็สำหรับตัวโทนี่ก็เป็นตัวละครที่มันตัวสร้างเรื่องละกันเป็นตัวสร้างเรื่องแล้วก็เป็นตัวต้นเรื่องของทุกอย่างในทีมเบฟอะครับก็เป็นตัวละครหลักที่สำคัญคนครับก็ฝากติดตามกันครับก็สำหรับทีมเบฟเดอะซีรีส์นะครับวันนี้ก็ออกอากาศแล้วนะครับน้องๆทุกคนทีมงานทุกคนต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่เหนื่อยมากแต่เราว่ามันคุ้มค่าแล้วเราก็มั่นใจเพราะพี่กับพี่ชอตดูแล้วเราก็มั่นใจว่าในสิ่งที่แนวทางที่เราทำมาว่าซีรีส์วายในแบบของเชน2561มันจะออกมาเป็นแบบนี้ก็หวังว่าทุกคนจะลองเปิดใจแล้วก็ดูนะครับ Kid Bep The Series วันนี้อย่าลืมติดแฮชแท็ก Kid Bep EP 1นะครับพร้อมกันค่ะครับผมก็ฝากพี่แบบ The Series ด้วยนะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบขอบคุณค่ะ